ว่าที่คู่ชีวิตแหม่มวิชุดาคบคนนี้10ปีไม่เคยปิดบังมีลูกให้แต่ว่าขอ10ล้านค่ะมีลูกให้ได้นะคะงานนี้เป็นอย่างไรเนี่ยมาติดตามกันค่ะเจ้าตัวอยู่ในวงการบันเทิงมานานค่ะสำหรับเจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหน้าลูกครึ่งที่ตัวเธอเองก็มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งโทรทัศน์ภาพยนตร์ซิทคอมเธอเองก็ผ่านหมดแล้วล่ะค่ะซึ่งในยุค90เนี่ยคงจะจดจำเธอกันได้อย่างดีนะคะเธอเองเนี่ยก็อยู่กับพ่อแม่ชาวไทยมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งรู้ความจริงทีหลังจากไปออกรายการนึงว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆโดยกำเนิดก็ทำให้เธอเองต้องรู้ความจริงว่าแม่แท้ๆของเธอเนี่ยคือใครกันแน่แต่หลังพยายามหาความจริงมาตลอดหลายปีก็ไม่เป็นผลไม่รู้ข้อมูลค่ะทำให้เธอล้มเลิกความตั้งใจถึงแม้จะรู้ว่าแม่ที่เลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กๆจะไม่ใช่แม่แท้ๆแต่เธอก็รักท่านประดุจผู้ให้กำเนิดและคอยดูแลไม่ห่างไปไหนโดยคุณแหม่มโด่งดังมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจากการรับบทเจ๊คิมนั่นเองซิทคอมสุดอมตะอย่างเรื่องเป็นต่อที่รวบรวมนักแสดงตลกมืออาชีพเอาไว้ครับข้างเจมินเองก็สร้างภาพจำให้กับเธอจะทำให้หลายคนเองก็รักและชื่นชอบมากๆค่ะและในวันนี้เองนะคะก็จะพาทุกท่านนั้นไปรับชมกันหลังจากที่เจ้าตัวเองตอนนี้เนี่ยอายุมากขึ้นนะคะเข้าสู่เลข4แล้วแต่หน้าเองเนี่ยไม่ได้ดูเหมือนกับที่ใครว่าดูอย่างกับเด็กอายุ20กันเลยละค่ะอ่อนวัยจริงๆอีกทั้งยังเป๊ะปังทั้งตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเครื่องหน้าสมบูรณ์แบบไม่ว่าตาจมูกปากเป็นสิ่งที่เธอคิดว่าคุ้มและที่ควักเงินจ่ายไปอีกทั้งเปิดเผยเรื่องราวความรักว่าความจริงเนี่ยเธอมีคนรักอยู่แล้วทั้งคู่ต่างคบหากันมามากกว่า10ปีค่ะซึ่งเธอเองก็ไม่เคยปิดปากค่ะแต่ก็ไม่ได้ประกาศให้ใครรับรู้อีกทั้งยังบอกไว้ว่าเธอเองพูดอีกฝ่ายว่าไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่ได้อยากมีลูกเพราะตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่แฟนของเธอก็เข้าใจในส่วนนี้และยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นคบหากันจนถึงทุกวันนี้ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะ